รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าจะเล่าให้สิบช่วงบอกเล่าสนับสนุนโดย Toyota ชัวร์ความคุ้มค่าที่ Toyota รับประกันแสบทั้งคู่พริกแสบแสบเข้าเส้นสก็อตรังนกแท้รอยัลพรีเมียมอีกระดับของคุณภาพสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่บอกเก้าเราสิบนะวันนี้เป็นบอกเก้าสัญจรฮะวันนี้เราอยู่ที่พิษณุโลกครับผมตอนนี้อยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่วัดพระพุทธชินราชครับผมจริงๆแล้วนะฮะเราก็อยากจะออกมาอย่างนี้บ่อยๆเหมือนกันนะฮะพาแบบมาดูประวัติศาสตร์ต่างๆนานาดูสิ่งคู่บ้านคู่เมืองจริงๆแล้วมันใกล้วันปีใหม่แล้วท่านผู้ชมครับหลายๆทีเราก็อาจจะไปไหว้สักหน่อยบางทีเอ๊ะในประเทศไทยเนี่ยมีพระศักดิ์สิทธิ์ที่คู่บ้านคู่เมืองของเราเนี่ยอยู่ค่อนข้างจะเยอะถูกต้องคุณรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของที่นี่หรือเปล่าไม่รู้เอาตรงๆไม่รู้เลยวันนี้มีฮะมีเรียกว่าเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างจะเอ็กซ์เพิร์ทเกี่ยวกับเรื่องพิษณุโลกแล้วใครจะพาเราไปไหนมาไหนล่ะอยู่แล้วใครมากับผมเลยใครคุณเป๊กผลิตช่องฮะเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป๊กกับพี่นี่รู้จักกันมานานมากเป๊กมาสนิทสนมอะไรกับพิษณุโลกตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะน้องจ๋าจริงเรียกว่าเป็นเด็กพิษณุโลกเลยครับเกิดที่นี่หรือไงฮะไม่ได้เกิดที่นี่ครับแต่ว่าคือแต่ก่อนเคยมาเรียนอยู่ที่นี่เมื่อก่อนเคยมาเรียนอยู่ที่นี่ตอนเด็กๆเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเกเรนิดหน่อยเพราะตอนเด็กๆเกเรนะฮะคุณพ่อก็เลยให้มาแบบว่าดัดนิสัยที่นี่ดัดสันดานนะฮะดัดสันดานที่นี่อย่าพูดทำให้พ่อในวัดนะฮะอ๋อเหรอดัดนิสัยดัดนิสัยเข้มนะมาพอมาอยู่ที่พิษณุโลกเนี่ยก็เลยได้ซึมซับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันวันนี้ก็เลยอยากจะอาสาพาพี่สองคนไปโอเคดีเลยวันนี้จะพาไปไหนบ้างวันนี้ก็จะพาไปทำบุญนะครับหลายๆที่ตามวัดต่างๆและตามพระราชวังโบราณสถานเรียกได้ว่าวันนี้มีคนบอกให้พี่มาไหว้ที่พระพุทธชินราชเนี่ยมีคนดูพี่มาหลายคนแล้วบอกให้พี่มาไหว้ที่นี่แล้วจะดีแต่คนที่จะไปไหว้ยังไงประวัติศาสตร์ก็ไหว้กันยังไงบอกว่าบางคนก็บอกว่าให้ไปไหว้ที่สร้อยสังวาลสร้อยสังวาลอยู่ตรงไหนอะไรยังไงจะทำยังไงล่ะพี่หนุ่มยังไงฮะพอจะมีแบบคุณเป๊กไม่น่าจะรู้อ่ะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะแนะนำนะครับอาจารย์คนหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์เกี่ยวกับทางประวัติศาสตร์นะครับครับผมมาเป็นไกด์ให้พี่ทั้งสองคนด้วยโอเคโอเคแต่พวกเราไปตามต่างๆไม่ร้องกรี๊ดนะฮะทำไมร้องกรี๊ดทำไมคุณเดินเดินทวัดร้องกรี๊ดกรี๊ดแบบไม่ร้องนะฮะไม่ใส่ไม่ดีจะไปร้องทำไมเราโอเคครับถ้างั้นเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะพาผู้ชมเที่ยวเมืองพิษณุโลกนะครับเมืองสองแควเป็นเมืองของสมเด็จพระนเรศวรด้วยเอาละครับไปจัดการไปเจอข้างในกันเลยครับครับผมครับเชิญครับเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกอาจารย์วสินทร์อาจารย์วสินทร์ตอนนี้ทำดำรงตำแหน่งอะไรฮะหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มอนเตสวรครับอ๋อด็อกเตอร์นะฮะเข้าเรื่องเลยอยู่หลังเราเป็นพระบ้านเมืองของประเทศไทยด้วยทั้งโลกด้วยทำไมพระพุทธชินราชถึงเข้ามามีบทบาทชีวิตคนในพิษณุโลกหรือแม้กระทั่งเวลาเราย้อนประวัติศาสตร์ไปถึงพระนเรศวรตำนานพระนเรศวรก็จะมีพระพุทธชินราชเข้ามาเกี่ยวข้องต้องเล่าอย่างนี้นะครับคือพระชินราชเนี่ยถ้าในตำนานในพงศาวดารเหนือเล่าว่าเจ้าเมืองพิษณุโลกพระศรีธรรมไตรปิฎกทรงอยากสร้างพระประจำเมืองขึ้นก็สร้างพระรูป3องค์ขึ้นพระชินราชชินสีพระศาสดาแต่พระชินสีกับพระศาสดาหล่อสำเร็จเรียบร้อยพิชชาติองค์เดียวที่หล่อไม่สำเร็จดังนั้นพระองค์ก็คิดเอ๊ะทำยังไงดีที่จะหล่อให้สำเร็จก็ทดลองทำถึง3ครั้งก็ไม่สำเร็จจนในตำนานเล่าพระอินทร์แปลงกายเป็นตาขาวเข้ามาช่วยใช้เวลา2ปีในการหล่อจนทองแล่นติดเป็นองค์พระชินราชอย่างแท้จริงอ๋ออันนี้คือในตำนานในตำนานและในมุมความเป็นจริงนะฮะในพระราชพงศาวดารในจารึกเลยนะครับคนพบว่าพระสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยเจ้ากรุงสุโขทัยเนี่ยเสด็จมาพิษณุโลกในปี1905แล้วพระองค์ก็เลยเสด็จมาสร้างพระชินราชและสร้างพระรูปหลากหลายองค์ในเมืองพิษณุโลกขึ้นและเชื่อกันว่าในปี1905นี่เองจึงเป็นปีที่สร้างพระชินราชพระชินราชดำรงอยู่เป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวพิษณุโลกดังปรากฏในพระทรงสดานบอกเลยว่าวันที่กองทัพพุทธยาเข้ามาตีสุโขทัยเนี่ยพระพุทธราชน้ำพระเนตรไหลเป็นสายโลหิตน้ำตาครับผมไหลเป็นเลือดครับผมคือแสดงให้ถึงความผูกพันระหว่างคนสุโขทัยกับเมืองคนสุโขทัยคนพิษณุโลกกับองค์พระชินราชและหลังจากนั้นพระชินราชก็มีบทบาทสำคัญเมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จมาประสูติพ
พระองค์ประสูติที่เมืองพิษณุโลกและพระองค์ก็เสด็จมาเป็นอุปราชคือเป็นเจ้าเมืองครองเมืองพิษณุโลกด้วยในระยะหนึ่งช่วยพ่อในการที่จะเขาเรียกว่าประกอบกิจการบ้านเมืองนะครับก็ดูแลพิษณุราชเมื่อหลังจากพระองค์ดูแลพระองค์ก็ทำนุบำรุงพุทธศาสนาโดยการเสด็จมาบูรณะสร้างอุโบสถพระพิษณุราชหนึ่งอย่างคือพระองค์เสด็จมาบูรณะเป็นแม่งานในการบูรณะอุโบสถแล้วก็สองก่อนเป็นลบพระองค์จะสวดพาหุงประมาณ 2,141 เนี่ยพระองค์ได้ให้พระเอกาทศรถซึ่งเป็นน้องชายเสด็จมาพิษณุโลกพร้อมทั้งนำเครื่องกักกุฏภัณฑ์เครื่องราชบริโภคคือพานแว่นฟ้าต่างๆที่ทำจากทองคำเอามาตีแผ่เป็นทองคำอย่างหนานะครับแปะองค์พระเชลาโดยพระเอกาทศรถเนี่ยเสด็จเป็นองค์เป็นคนปิดด้วยตัวพระองค์เองทั้งองค์เลยนะครับพระเอกาทศรถคือน้องชายของพระเยซูพิเศษอีกอย่างนึงคือพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เดียวที่มีสร้อยสังวาลรัชกาลที่5รัชกาลที่7รัชกาลที่9ทรงทําถวายเป็นพุทธบูชาเป็นสร้อยสังวาลไม่มีครับไม่มีพระองค์ไหนที่จะมีเครื่องราชกุฏนี่ก็คือรัชกาลที่5ถวายอ๋อนี่คือรัชกาลที่5ถวายเสด็จจากยุโรปแล้วก็ถวายเป็นพุทธบูชาเป็นแจกการจากยุโรปใครบางหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้ว่ามาที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุแล้วไม่ใช่มาวัดพุทธชินราชอย่างเดียวที่ศักดิ์สิทธิ์ยังมีอีกหลายองค์อย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างอาคารข้างๆนะครับเป็นวิหารพระเจ้าเข้านิพพานคือคนพระพุทธในเหตุการณ์ในทางประวัติศาสตร์เนี่ยพระพุทธเจ้าทรงปรินิพพานไปแล้วพระมหากัสสปะซึ่งเป็นพระอัครสาวก5องค์แรกระลึกถึงก็คือเดินทางกลับมาไม่ทันคนห่อผ้าพระพุทธเจ้าแล้วเตรียมทำการเผาแล้วมหากัสสปะบอกถ้าท่านจะไม่ตาข้าพเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายขอให้แสดงอภิปริหารเถิดพุทธเจ้าก็พุ่งเท้าออกมาจากห่อผ้าแล้ววัดพุทธเชลาศเองก็ปั้นรูปหล่อเป็นพระพุทธเชลาศเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วมีเท้าออกมาถ้าเราไปไหว้แล้วเอาหน้าผากไปแนบนะครับจะเหมือนการได้พบพุทธเจ้าครั้งสุดท้ายใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบใครบอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบคุณเก้าเราจะเล่าให้สิบช่วงบอกหมดบอกหมดช่วงที่1สนับสนุนโดยเชลไดร์1ยอดขายอันดับ1พิฆาตปวกมดแมลงสาบไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทยสบู่เบเนต CNE ผิวดีขึ้นได้จริงๆที่ 7-Eleven ทั่วประเทศเอาละครับและแน่นอนนะฮะก็อยู่กับคุณเป๊กผลิตโชคผมเดี๋ยวนั่งรถรางอยู่รถรางเดี๋ยวเราเที่ยวรอบๆเมืองกันทำไมคุณพ่อถึงต้องมาตรงมาอยู่ที่พิษณุโลกไม่รู้สิครับคือตอนนั้นเด็กๆเราอาจจะแบบเรียนไม่ค่อยเก่งหรือไม่ตั้งใจเรียนมากเลยนะเรามาอยู่ที่นี่ก็มาอยู่กับน้องสาวของคุณพ่อขอคุณพ่อเป็นน้องสาวอยู่ที่นี่น้องสาวคุณพ่อมาแต่งงานกับคนที่นี่แล้วก็มีลูกที่แบบไปเดียวกับเราคือถ้าจะต้องไปอยู่ที่เมืองเชียงใหม่ก็ไม่มีไม่ได้อะไรอยู่ที่นี่แต่โดยส่วนตัววันนี้จะต้องพูดกันตอนนี้น้องเป๊กมีอัลบั้มชื่ออัลบั้มตอนนี้นะครับมีอัลบั้ม Video and Fan Video and Fan หยดน้ำตาการหยดน้ำตาคนอื่นเนี่ยตอนนี้นะเขาแบบโกอินเตอร์หมดแล้วเป๊กมีไหมมีแบบมีติดต่อไหมมีครับจริงๆแล้วมีมาตั้งนานแล้วครับแต่ด้วยสัญญาอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมันยังไม่ลงตัวอ่ะอย่างนี้ไปเราก็ต้องฝึกเกี่ยวกับผู้ภาษาเกาหลีด้วยสิใช่เขาได้พูดได้ไหมคือมีเรียนมาบ้างอยู่แล้วเรียนบ้างเป็นเกาหลีบ่อยเพื่อนเกาหลีก็เยอะต้องพูดได้นิดหน่อยอย่างเช่นอันยองเซโอจางเป็กกิมิดาเห็นไหมล่ะอะไรนะอันยองเป็กกิมิดาอันยองเซโอเป็นเป็กกิมิดาบอลแล้วไม่รู้คุณรู้ป่ะเขาเป็นพิธีกรมาก่อนคุณอีกจริงเหรอตอนเช้าจะมีรายการการ์ตูนดิสนีย์ครับอ่ะเขาเป็นพิธีกรมาตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็ภาคการ์ตูนมาเยอะพอสมควรคุณเป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนไหมคุณหนุ่มชอบโดเรมอนคุณภาคอะไรมาบ้างบอกเขาสิภาคปีเตอร์แพนภาคพวกการ์ตูนของดิสนีย์แฮร์รี่พอตเตอร์อ๋ออะไรพวกนี้นะแฮร์รี่พอตเตอร์เขาก็เป็นคนภาคใช่แล้วปีเตอร์แพนจะเป็นปีเตอร์แพนเสียงยังไงฮัลโหลวินดี้คุณจะไปไหนแล้วอย่างแฮร์รี่คุณภาคเป็นใครอ๋อแฮร์รี่เนี่ยภาคเป็นหลายๆตัวเลยครับหลายตัวเอาตัวเด่นๆสักตัวใครมีชื่อเมอร์ซี่ไหนเรื่องอะไรก็เสียงแบบนี้แหละแต่ตอนนั้นดิคุณรู้ไหมครับตอนแรกเนี่ยคุณเป๊กผลิตโชคเนี่ยโดนวางไว้จะออกเทปคู่กับใครคุณรู้ไหมฮะใครฮะฟิล์มรัตภูมิฮะเฮ้ยเขาออกด้วยกันแล้วออกแล้วด้วยเขาออกด้วยกันเลยจริงเหรอไม่เคยออกเหรอเขาร้องเพลงกับฟิล์มใช่มันแต่ว่ามันเป็นซิงเกิลมันยังไม่ได้วางแผนด้วย
ยังไม่ได้วางแผนเราเดี๋ยววางแผนแต่เรามีมาให้ดูเรามี MV ของคุณเป๊กกับคุณฟิล์มมาให้ดูไม่มีใครเคยเห็นนะฮะไปชมกันครับผมชื่อฟิล์มรัตภูมิโตคงทรัพย์ครับผมแบงค์ที่สุดยอดครับผมเป๊กผลิตโชคสุดยอดนะฮะกับคุณฟิล์มนะฮะคุณหนุ่มเวลาเราแต่งตัวเนี่ยเราก็จะมีแค่เสื้อตัวกางเกงยีนตัวเสื้อยืดตัวกางเกงยีนตัวเสื้อเชิ้ตตัวเกงแต่บอกจริงไหมว่าคุณเนี่ยถ้าอุปกรณ์การแต่งตัวน้อยกว่า5ชิ้นคุณไม่สามารถออกจากบ้านได้มันเยอะขนาดนั้นขนาดนั้นจริงๆคุณก็บอกว่าจะต้อง5ชิ้นขึ้นแต่เป็นคนที่แบบว่าถ้าร้อนเนี่ยมันก็แล้วก็ใส่เยอะๆได้โอเค5ชิ้นมีอะไรบ้างดีวะหมวกหมวกมีแว่นแว่นมีสร้อยมีเสื้อข้างในเสื้อข้างในเสื้อเห็นมั้ยล่ะแจ็คเก็ตก็มีที่ห้อยอ๋อเข็มขัดห้อยข้างดันข้างอ๋อเป็นโซ่ห้อยข้างข้างมีอะไรมั้ยฮะบางทีมีผ้าพันคอผ้าพันคอมดดําใส่อย่างเดียวอุปกรณ์กระจับไอ้เรื่องที่ความแต่งตัวเยอะๆของคุณเนี่ยเคยทำให้ประชาชนเขาเดือดร้อนจริงเหรอเคยทำให้จอสอร้อยเนี่ยจอสอร้อยปกติถ้าคุณคิดถึงจอสอร้อยคุณจะคิดถึงการอะไรรถติดหนึ่งรถติดผมลืมโทรศัพท์มือถือคนจะคลอดในรถผมลืมเงินสามสี่ล้านอยู่ในแท็กซี่คนจะคลอดในรถคนจะอะไรในรถคือแบบจะเป็นเรื่องใหญ่ๆแต่คุณรู้ไหมครับว่าเขาเคยแจ้งจอสอร้อยเพื่ออะไรรู้ไหมทำไมฮะเขาป่วยไม่ใช่ป่วยทำไมฮะลืมหมวกไว้บนรถแท็กซี่ฮะหรือหมวกเงี้ยใช่คุณบ้าหรือเปล่าคุณเป๊กคุณบ้าหรือเปล่าเนี่ยก็ผมเป็นคนรักหมวกผมมากครับเป็นคนแบบสะสมหมวกเพราะนั้นใส่หมวกใบใหม่แบบจากเกาหลีหรือจากญี่ปุ่นมาอย่างเงี้ยลืมไว้บนแท็กซี่เราไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็ลืมไว้ตอนประมาณตีสองทำไงดีอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเฮ้ยเพื่อนทำไงดีก็โทรบอกจอสองร้อยครับซื้อใหม่ไม่ง่ายกว่าเหรอฮะไม่แล้วตอนแรกเขาก็บอกโอเคทิ้งเบอร์แล้วทิ้งชื่อไว้จะติดต่อกลับทีนี้เขาก็ติดต่อกลับมาเราก็นึกว่าได้หมวกแล้วเขาบอกให้เรารอสายสักครู่มาต้องบอกว่าหน่อยโอเคจะรอสายสักครู่นะครับแล้วเขาให้โฟนอินกับดีเจวายก็เป็นเป๊กผลิตโชคตามหาหมวกแล้วเขาบอกวันนี้นะครับขอเสียงต้อนรับให้กับคุณเป๊กผลิตโชคครับอยู่ในสายของพวกเราแล้วนะครับอย่างเงี้ยได้คืนไหมหาหมวกอยู่เหรอครับได้คืนไหมไม่ได้คืนไม่ได้คืนแต่ต้องไปโฟนอีกดีเจเฉยๆใช่โอเคตอนนี้เราถึงพระราชวังจันทร์แล้วใช่ไหมฮะไอ้บอกคุณเก้าเราจะเล่าให้สิช่วงบอกหมดบอกหมดช่วงที่2สนับสนุนโดยเติมเต็มชีวิตสมาร์ท GSM ซิมเดียวอยู่เจเล่บิวตี้บิวตี้ทุกที่บิวตี้ทุกเวลาเอาละครับตอนนี้นะฮะเรานั่งอยู่ในบริเวณพระราชวังจันทร์นะครับซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะเคยเป็นพระราชวังของสมเด็จพระนเรศวรนะฮะซึ่งเป๊กบอกแล้วเมื่อก่อนตรงนี้นี่เป็นโรงเรียนนะฮะยังไงครับอาจารย์ครับอย่างนี้นะครับพระราชวังจันทร์นะครับเป็นพระนเรศวรในพระโอษฐ์ที่นี่พระพี่นางสุพรรณกัลยาและน้องชายคือพระเอกาทศรถอยู่ที่ตรงนี้เลยประสูติจนถึง9ขวบพระองค์ก็คล้ายๆกับถูกเชิญตัวไปเป็นองค์ประกันที่กรุงหงสาวดีครับเราทราบเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เนี้ยหมดเลยเพียงแต่ว่าในขณะนั้นสมัยรัชกาลที่5เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนแน่นอนและมีการแนวของการพัฒนาประเทศก็คือการสร้างโรงเรียนได้เลือกบริเวณตรงนี้สร้างเป็นเพราะอยู่ใกล้ศาลากลางจังหวัดก็เลยมีการสร้างโรงเรียนประจำจังหวัดช่วงในพระวิทยาคมนักเรียนตรงนี้พอผ่านมาจนถึงปี35มีการขุดค้นสร้างขยายพื้นที่โรงเรียนขึ้นพอขุดไปปุ๊บเจอซากพระราชวังจันทร์ทีนี้เขากะกันยังไงฮะว่าตรงไหนคือวังของสมเด็จพระนเรศวรนะฮะตรงไหนคือที่ต้องสุมกำลังนะฮะที่จะไปปลดแอกกับทางพม่าคือเราใช้แผนที่ของกรมนริศานุติวงศ์ซึ่งพระองค์เสด็จมาเมืองพิษณุโลกในสมัยกาลที่5ค้นพบเลยว่าบริเวณตรงนี้ครับทั้งหมดที่คือเรียกชวังออกราชการติดต่อค้าขายกับชาวต่างประเทศก็เริ่มที่ตรงนี้แล้วก็เลยถัดออกไปพระชวังตรงไปนะครับครับไปลาดตามริมแม่น้ำนะครับไปนะครับก็จะอีก100เมตรก็เจอในเวรที่เรียกว่าณปัจจุบันคือค่ายกองทัพภาค3นะครับก็เป็นพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตใช้วิธีซ่องสุมผู้คนในการที่จะรวบรวมคนในการต่อสู้
ทำไมต้องซ่องสุมผู้คนความรู้ของเราสู้พม่าไม่ได้หรอคือจริงๆเหมือนรู้เขารู้เราอะครับเพราะว่าพระองค์ไปอยู่ที่โลกตั้งไปอยู่ที่พงศาวดีนะครับใช้เวลาเกือบ10กว่าปีตั้งแต่9ขวบจนถึง16ใช่ครับนะฮะ11ปี11ปีใช่ครับยาวนานมาก9ขวบถึง16ขวบความรู้วิทยาการต่างๆพระองค์ก็รู้จักก็แล้วแม่ทัพในกองทัพของพม่าใครชำนาญหอกชำนาญดาบต่างๆผมก็เริ่มเอาความรู้ทั้งหมดที่สะสมมาเนี่ยมาสอนทหารไทยรวบรวมเด็กชายหนุ่มทั้งหมดเลยในเขตพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรพิชัยรอบนี้ทั้งหมดเลยนะครับรวมกันประมาณได้เกือบ 50,000 คนแล้ว 50,000 คนรวมประชากรมหาศาลแล้วก็เริ่มฝึกปืนทั้งการลบทุกสิ่งทุกอย่างแสดงว่าครั้งนึงในประวัติศาสตร์บริเวณนี้เนี่ยจะลายล้อมไปด้วยแบบว่าการฝึกค่ายทหารใช่ครับ 50,000 คนมาอยู่ที่นี่ใช่ครับแล้วก็สำคัญเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอพระองค์เสด็จครั้งสำคัญคือกองทัพพม่าหลังบุเรงนองตายก็มีกบฏของเจ้าเมืองเล็กน้อยพระองค์ก็เรียกให้พระเยซูเนี่ยกับลูกชายลูกหลานขุนนางพม่าไปร่วมกันรบแล้วพระเสียมก็เอากองทัพที่สุโขทัยเดินไปทางจังหวัดแม่สอดเอาทางป่าทางแม่สอดแล้วเข้ามาละแหม่แล้วเข้าไปตีเมืองที่เรียกว่าเมืองคังแล้วในหนังซื้อยศในหนังพระเยซูนะครับภาค2นะครับที่เราเข้าไปอ้อมทางข้างหลังกลยุทธ์ทางการรบก็คือกองทัพทหารไทยทั้งหมดเลยซึ่งตรงนี้น่าสนใจมากเพราะว่าตรงนี้แหละคือจุดกำเนิดวีรกรรมของประเทศไทยทั้งหมดที่ไปรบเป็นเพิ่มเข้ามาไก่ชนเนี่ยทำไมคนก็ต้องถวายไก่ชนเพราะอะไรฮะนี่อยากจะถามจากใจเลยแบบว่าเห็นไปสารพระนเรศวรที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทำไมคนต้องถวายไก่ชนกันฮะคือจากวีรกรรมของพระนเรศวรเนี่ยที่ทำไมที่ปลดแอกนำพาประเทศไทยปลดแอกจากพม่าครับหัวใจสำคัญเนี่ยเหตุการณ์ทั้งสำคัญคือเมื่อครั้งพระเยาว์พงอยู่ที่หงสาวดีมีการชนไก่พงได้เอาไก่พื้นเมืองของพิษณุโลกไปด้วยนะครับที่เรียกไก่เหลืองหางขาวเราเอาไก่เหลืองหางขาวยังไงฮะคือหมายความว่าตัวลักษณะจะเป็นหางสีขาวหางขาวครับจุดเด่นคือเป็นลักษณะพระเจ้าห้าพระองค์ด้วยก็คือ1หลังขาวขาขาวแล้วก็ปีกขาวมีปีกสีขาวนะขาวเป็นเลื่อมๆเป็นสีขาวตรงข้อเท้าเป็นสีขาวแล้วก็ตรงแขนหลังเป็นสีขาวและหางสีขาวรวมกันนะไก่เป็นไก่พระเจ้าห้าพระองค์เป็นความอดทนพวกเราไปด้วยและในการลบก็อาจเรียกในการที่ช่วงที่มีการแข่งชนไก่กันก็มีถือว่าไก่ของพม่าอีกก็เข้มแข็งมีความสามารถไวมากแล้วก็จิกชอบจิกตาชอบจิกตามากจนมีคำสุภาษิตที่บอกใช่ไหมล่ะไก่คือมันไก่ตาแตกเพราะชอบจิกตาจนงงมันไก่ตาแตกไก่ก็จะมึนงงแต่ปรากฏว่าไก่พระเยซูเนี่ยมีลักษณะของความสมบูรณ์มากกว่าเพื่อนี่ฟังไว้ได้ความรู้นะเผื่อไปเล่นเกมยกสยามนะฮะต่อจากรายการเรานะฮะนี่คือมาของคำว่าไก่ตาแตกเพราะว่าไก่พม่าเนี่ยชอบจิกที่ตาปรากฏว่าไก่พระเยซูนี่สามารถวนล้อมจนทำให้ไก่พม่าเนี่ยแพ้ได้พอแพ้ครั้งเนี้ยทำให้เจ้าของไก่พม่าก็คือมังสามเกียรติหรือมหาอุปราชในเวลาต่อมาโกรธมากก็เลยบอกว่าพระเยซูเนี่ยเป็นไก่เฉลยศึกรู้สึกก็โกรธรู้สึกไม่พอใจมากโอ้ไอ้แค่ชนเอาแพ้ชนะยังเด็กๆคือขอชนเอาบ้านเอาเมืองเลยดีกว่าเป็นที่มาของวีรกรรมขององค์ในคราวนี้ที่ลุกขึ้นพูดตั้งแต่ทรงพระเยาว์เลยว่าจะชิงเอาบ้านเอาเมืองมาให้ได้ซึ่งเป็นวิธันที่ทำให้พระองค์เนี่ยทรงนำมาสู่การกอบกู้เอกราชดังนั้นแล้วก็เป็นเหมือนกับเป็นเพื่อนรักของพระองค์ในคราวที่อยู่ของสาวดีเนี่ยก็มีไก่เป็นเพื่อนรักดังนั้นในความเชื่อของคนไทยก็คือถวายสิ่งพระองค์รักคือไก่คือไก่ไก่เฉลยตัวนี้เก่งนักเอาชนะไก่ของเราได้ไก่ของหม่อมชั้นนี้ใช่เลี้ยงไว้ชนเอาสนุกชั่วครู่ยามสตรีพนันเอาบ้านเอาเมืองกันก็ยังได้ต้องขอขอบพระคุณโรงแรมอมรินทรากูลนะครับซึ่งเอื้อเฟื้อที่โรงแรมกับพวกเราด้วยนะครับแน่นอนครับเรายังอยู่พิษณุโลกกันอยู่พรุ่งนี้ยังอยู่กันครบ4คนเลยพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะครับจันทร์สุขกับบอก9รอบ10ทางโมเดิร์นไนท์ทีวีอย่างนี้วันนี้เรา4คนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ